มก็จะมาพูดถึงกระทรวงคมนาคมกระทรวงนี้สิ่งที่อารยประเทศเขาเป็นกระทรวงที่บริการประชาชนจัดสรรขนส่งสาธารณะทำถนนทำหนทางดูแลการเดินทางของประชาชนส่งเสริมกิจกรรมของประชาชนแต่พอมาดูรัฐมนตรีคมนาคมของประเทศไทยมาดูหัวหน้ารัฐบาลเราก็อดสงสัยไม่ได้เลยว่ากระทรวงนี้ภายใต้รัฐบาลนี้จะทำเพื่อประชาชนจริงหรือไม่หรือมาหากินในโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐประเด็นแรกนะครับที่มีการอภิปรายในสภาคือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีการเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนนกลางคันการที่อยู่ดีๆมีการล้มการประมูลนี่คือโครงการหลักแสนล้านของรัฐนี่คือโครงการหลักแสนล้านประเทศมาล้มกันง่ายๆและสิ่งที่รัฐมนตรีตอบมาก็ไม่ตรงกับประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาถามแบบนี้ก็เกิดคำถามว่าเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนหรือไม่ต่อแววทุจริตหรือไม่การอภิปรายก็ถามอย่างตอบอย่างอีกเรื่องนะครับที่เป็นปัญหาของคมนาคมที่ยังไม่มีการแก้ไขนะครับในสถานการณ์ปกตินักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาประเทศไทยแต่สินค้าปลอดภาษีแต่ธุรกิจร้านค้าปลอดภาษีในประเทศไทยกับมีเพียงไม่กี่รายกับถูกขาดไม่กี่เจ้าในประเทศเกาหลีใต้นะครับสัมปทานในสนามบินจะถูกแบ่งย่อยเป็นสัมปทานทั้งแบ่งตามพื้นที่และแบ่งตามประเภทสินค้าแต่ในประเทศไทยกับเอื้อไม่มีการผูกขาดเพียงรายเดียวและรายนั้นก็จ่ายเงินสนับสนุนให้รัฐบาลจำนวนมากปัญหา PM 2.5 เป็นปัญหาที่ทุกคนต่างโทษประชาชนว่าประชาชนใช้รถส่วนตัวแต่แท้จริงแล้วระบบคมนาคมของประเทศไทยระบบขนส่งสาธารณะระบบขนส่งมวลชนมันไม่มีมันห่วยมันแพงมันไม่ตอบโจทย์ประชาชนและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมารวมตัวกันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราให้มาเรียกร้องทุกคนครับต่อให้การขับไล่ประยุทธ์การรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่การเรียกร้องการปฏิรูปถึงแม้จะต้องถูกจองจำผมยังอยากให้ทุกคนออกมาสู้ไม่ใช่เพียงแค่เซฟเราเซฟเพื่อนเราแต่ไม่ควรมีความอยุติธรรมอยู่บนแผ่นดินนี้และอยากให้ทุกคนออกมาต่อสู้จนเราจะบรรลุข้อเรียกร้องครับขอบคุณครับ